สู่รายการพระธรรมในใจรายการที่นำเสนอเรื่องราวของบุคคลต่างๆหลากหลายอาชีพที่ยึดพระธรรมของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตโดยแต่ละท่านมีเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าค้นหามากมายค่ะเมื่อพูดถึงกลุ่มคนในระดับสูงไม่ว่าจะเป็นผู้นำในสังคมหรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเคยคิดไหมคะว่าเรื่องราวของพระเจ้าจะเข้าถึงกลุ่มคนเหล่านี้ได้ยังไงแต่แขกรับเชิญของเราในวันนี้ได้บอกว่าพระเจ้าได้นำท่านมาวางไว้เพื่อประกาศพระนามของพระองค์กับกลุ่มคนเหล่านี้ค่ะถ้าพร้อมแล้วให้เรามาพบกับเรื่องราวและพระคำในใจของดร.วรภาวิศวะสุขมงคลกันเลยค่ะสวัสดีค่ะดร.วรภาสวัสดีค่ะค่ะขออนุญาตเรียกว่าป้าใหญ่นะคะน่าจะดีกว่านะคะดูใกล้ชิดกันมากขึ้นค่ะปัจจุบันป้าใหญ่ทำอะไรอยู่บ้างคะทั้งงานส่วนตัวแล้วก็งานรับใช้โอ้โหเยอะเลยนะคะแต่จริงๆป้าใหญ่ต้องบอกว่าป้าใหญ่เนี่ยเป็น full time volunteer ค่ะนะคะคือมีอาชีพจริงๆก็คือเป็นอาสาสมัครที่รับใช้พระเจ้าแล้วก็รับใช้สังคมมาโดยตลอดนะคะงานที่เป็นงานรับใช้พระเจ้าเนี่ยมีหลายอย่างมากอันดับแรกคือเป็นประธานองค์กรคริสตจักรพันธมิตรดูแลคริสตจักรอยู่ในเครือประมาณ30กว่าคริสตจักรนะคะทั่วประเทศแล้วก็งานที่2คือเป็นงานของด้านของมูลนิธิเรามีมูลนิธิสายใยแห่งความหวังมูลนิธินี้เป็นมูลนิธิที่เราดูแลหญิงไม้แล้วก็เด็กกำพร้าป้าใหญ่เชื่อว่าหัวใจของการรับใช้นะคะคือเด็กนะคะเพราะในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าธรรมะที่บริสุทธิ์และไร้มลทินคือการช่วยหญิงไม้และก็เด็กกำพร้านะคะส่วนงานอาสาสมัครในด้านของสังคมเนี่ยป้าใหญ่มีตำแหน่งเยอะมากนะคะปัจจุบันนี้เป็นประธานสภาวัฒนธรรมอยู่ในเขตบางทองหลางนะคะดูแลวัฒนธรรมแล้วอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นเลขานุการของสภาวัฒนธรรมในเขตกรุงเทพมหานครอาสาสมัครอีกด้านนึงคือที่เป็นอะไรที่ถนัดมากคือเป็นวิทยากรได้รับเชิญจากหลายๆกระทรวงให้ไปเป็นวิทยากรผู้ดำเนินรายการแล้วก็ไปสอนเรื่องของการพัฒนาผู้นำมากมายก่ายกองในด้านของธุรกิจอาชีพนะคะก็เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนะคะมีรีสอร์ทแต่รีสอร์ทนี้ก็ทำเหมือนกับเป็นรีสอร์ทที่รับใช้พระเจ้านะคะอันที่สองก็คือมีที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่พระเจ้าประทานให้แต่เงินที่เราได้จากตรงนี้แล้วเราก็จะนำมาสร้างบ้านเด็กกำพร้าศูนย์เยาวชนต่างๆอันนี้ก็คือชีวิตเพราะนั้นป้าใหญ่ถึงบอกว่าป้าใหญ่เป็น full time volunteer ยังไงคะมารู้จักพระเจ้าได้ยังไงคะโอ้โหเรื่องมันยาวเลยนะคะถ้าหากว่าจะถามเรื่องนี้แต่ว่าป้าใหญ่จะสรุปสั้นๆแล้วกันก็ว่าเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยป้าใหญ่เองเป็นพุทธที่เข้มแข็งมากเกิดในครอบครัวที่เป็นพุทธมาโดยตลอดป้าใหญ่เคยเรียนนักธรรมเอกด้วยนะแล้วก็สอบได้ที่1คือเป็นคนที่แสวงหานะคะแสวงหาความจริงอยากจะรู้จักอะไรที่มันจริงจนกระทั่งมีอยู่วันนึงเนี่ยมีความรู้สึกเบื่อไม่มีศาสนาก็ได้ก็เลยกลายเป็น I myself ไม่มีศาสนานะคะหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสแต่งงานกับสามีซึ่งเป็นแพทย์เป็นคุณหมอนะคะคุณหมอก็เป็นผู้ที่เข้มแข็งเหมือนกันครอบครัวเราก็แต่งงานกันแบบพุทธเลยพุทธจ๋ามากๆป้าใหญ่เองเนี่ยได้มีโอกาสมาทำงานที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนเนื่องจากว่าจบพยาบาลหลังจากที่มาทำงานที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนก็ได้มีโอกาสเห็นภาพของพระเยซูนะคะซึ่งเป็นผู้ชายคนหนึ่งผมยาวนะคะตลอดในห้องของคนไข้ตลอดเวลาป้าใหญ่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายนะคะจนกระทั่งคืนหนึ่งเมื่อป้าใหญ่อยู่ที่บ้านฝันเห็นน้องซินดี้ป้าใหญ่เห็นฝันเห็นผู้ชายคนหนึ่งผมยาวแล้วก็ใส่เสื้อคลุมสีขาวยาวนะคะป้าใหญ่ตื่นขึ้นมาก็ประหลาดใจเหมือนกันว่าเท่ทำไมถึงฝันเห็นแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นจิตใต้สำนึกนะคะที่เราเคยเห็นภาพนี้เราอาจจะฝันเห็นคิดว่าเป็นสับคอนเชียสโอเค
ก็ไม่ได้คิดถึงเขาอีกนะแต่เชื่อไหมน้องซินดี้ว่าคืนต่อมาฝันอีกแต่ความฝันครั้งนี้นะคะยังเหมือนกันเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างก็คือมีผู้ชายคนนี้เลยค่ะแต่ความรู้สึกมันต่างไปน้องซินดี้สงสัยไหมคะว่าคืออะไรอะไรล่ะคะน้องซินดี้เคยตกหลุมรักใครบางคนไหมค่ะเคยใช่ไหมคะป้าใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นนะคะป้าใหญ่ตกหลุมรักชายคนนี้อยากรู้จักอยากที่จะรู้จักมากมากมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับ fall in love บอกไม่ถูกเลยนะคะเชื่อไหมว่าป้าใหญ่ประมาณตีห้าจำได้ว่าปลุกสามีขึ้นมาคุณหมอนะคะบอกว่าสงสัยใหญ่ต้องเปลี่ยนศาสนาแล้วแหละทำไมถึงหลงรักผู้ชายคนนี้ก็ไม่รู้สามีตอนนั้นเป็นพุทธที่เข้มแข็งมากก็บอกว่าไม่อย่าเลยครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่เข้มแข็งเป็นพุทธแล้วไม่เคยยุ่งกับศาสนาคริสต์เพราะฉะนั้นนอนเมียจ๋านอนเถอะอย่ายุ่งกับเขาเลยนะคะแต่เชื่อไหมว่าจิตใจป้าใหญ่ไม่ได้หยุดเลยป้าใหญ่เชื่อว่าสมบัติอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่นั่นจริงๆนะคะป้าใหญ่ไปที่โรงพยาบาลได้มีโอกาสไปคุยกับศาสนาจารย์ที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนเพื่ออยากที่จะรู้จักพระเจ้าใช้เวลาคุยเรื่องนี้ถึง2ชั่วโมงคำตอบสุดท้ายที่จบมาก็บอกป้าใหญ่ว่าหนูการเป็นคริสเตียนมันยากเหลือเกินหนูจะต้องเผชิญปัญหาอะไรอีกมากมายก่ายกองเพราะฉะนั้นอาจารย์จะให้พระคัมภีร์หนูเล่มนึงก็คือกีเดียนเคยเห็นไหมคะเล่มเล็กๆสีน้ำเงินสีน้ำเงินเล่มเล็กๆให้เป็นหนึ่งเล่มแล้วก็บอกว่าให้หนูไปตัดสินใจใหม่ไปคิดดูให้ดีๆว่าจะกลับใจจะเป็นคริสเตียนจริงหรือเปล่านั่นคือจุดหนึ่งเป็นจุดของการเริ่มต้นป้าใหญ่ร้องไห้มากกลับมาร้องไห้แล้วบอกว่าเอ๊ะทำไมเป็นคริสเตียนมันยากเหลือเกินยากมากทำไมเราเป็นพุทธแล้วเขาจะมาเป็นคริสเตียนเขาถึงไม่ต้อนรับเราอะไรทำนองนั้นเชื่อไหมว่าป้าใหญ่เนี่ยอ่านพระคัมภีร์กีเดียนด้วยตัวเองไม่รู้เรื่องเลยแต่ก็อ่านไปน้ำตาก็ไหลร้องไห้ไปจำได้ว่าเดือนเมษายนต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยตัวเองผ่านหนังสือกีเดียนพระใหญ่มันได้รับความสุขอย่างประหลาดแต่รู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราจริงๆจำได้แล้ววันนั้นวันที่28เมษายนที่พระใหญ่ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเข้ามาในชีวิตด้วยตัวเองจริงๆแล้วก็รู้ว่ามันเป็นความสุขที่หาไม่ได้ด้วยเงินนั่นแหละค่ะคือที่มาของการเป็นคริสเตียนครั้งแรกหลังจากนั้นพระใหญ่ก็มีโอกาสได้ย้ายที่ทำงานจากที่เคยอยู่เมดิซีนนะคะหรืออายุรกรรมเนี่ยย้ายไปอยู่ที่ห้องผ่าตัดก็ได้มีโอกาสไปเจอพยาบาลหัวหน้าบอกว่าในพยาบาลคนไหนอยากที่จะไปchapter หรือไปห้องนมัสการก็ไปได้นะคะเราไม่ขัดขวางป้าใหญ่ก็เลยได้มีโอกาสแอบไปนั่งอยู่ที่มุมห้องนมัสการหรือ chapter ที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนจำได้ว่าวันนั้นมีอาจารย์ท่านหนึ่งมาเทศนาหลังจากที่อาจารย์เทศนาจบอาจารย์ถามว่าในห้องนี้มีใครอยากเชื่อพระเจ้าบ้างป้าใหญ่ก็ไม่ยกมือเขาบอกว่ามีคนนึงนะที่อยากเชื่อพระเจ้าป้าใหญ่ก็ไม่ยกอีกแล้วก็สุดท้ายเขาก็เลยชี้มาผมทราบว่าคุณไม่ใช่เหรอที่อยากเชื่อพระเจ้าป้าใหญ่ก็ยืนขึ้นมาอย่างเต็มบอกว่าเชื่อแต่เชื่อแล้วเขาถามว่านำรับเชื่อกับใครเชื่อเองน่าจะเป็นจุดที่มาของการที่มีผู้รับใช้พระเจ้ามานำป้าใหญ่รับเชื่อเป็นครั้งที่สองนั่นแหละค่ะมันจำได้ว่าวันที่1ตุลาคมค่ะเป็นที่มาของการรับเชื่อเมื่อ32ปีที่แล้วที่ป้าใหญ่กลับใจมาเป็นคริสเตียนแล้วเนี่ยพระเจ้าได้มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงชีวิตป้าใหญ่ยังไงบ้างคะมากทีเดียวเลยค่ะป้าใหญ่ต้องบอกน้องซินดี้ก่อนนะคะว่าก่อนที่ป้าใหญ่จะต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเข้ามาในชีวิตเนี่ยบุคลิกของป้าใหญ่เนี่ยเป็นคนสารพัดขี้อยู่ในชีวิตขี้หึงนี่ตัวร้ายมากๆมันก่อนกัดก่อนจิตใจป้าใหญ่มากนะคะขี้หึงขี้ระแวงขี้สงสัยแล้วก็มองคนในแง่ร้ายแล้วก็มีสารพัดทุกอย่างที่สำคัญที่น่าเกลียดมากที่สุดก็คือเป็นคนที่ขี้โมโหมากแล้วก็ใครที่อยู่ใกล้ชิดมองดูเผินๆแล้วผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงที่สวยนะคะสาวๆแต่เมื่อใกล้ชิดแล้วจะรู้ว่าเป็นคนที่อารมณ์รุนแรงเจ้าอารมณ์มากๆค่ะเมื่อผู้ใหญ่ได้เชื่อพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าสอนผู้ใหญ่ผ่านในทางพระคัมภีร์เยอะมากน
ะคะพระใหญ่ได้เรียนรู้จักที่จะเปลี่ยนชีวิตโดยพึ่งพระคุณของพระเจ้าเราอยากจะเรียนแบบชีวิตของพระเยซูคริสต์มากๆนะคะในเรื่องของความรักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระคัมภีร์ยอห์นสอนพระใหญ่จริงๆทำให้ชีวิตพระใหญ่เปลี่ยนจากหน้ามือมาเป็นอีกหลังมือเลยมันก็เป็นจุดหักเหของชีวิตจนสามีนะคะซึ่งเป็นคนดีมากคุณหมอเป็นคนดีมากนะคะแต่ว่าไม่เชื่ออะไรเลยเนี่ยคุณหมอบอกว่าจะลองดูว่าจะเปลี่ยนไปได้สักกี่น้ำเดี๋ยวก็จะกลับมาเหมือนเดิมอีกนะคะพระใหญ่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเปลี่ยนพระใหญ่จนกระทั่งกลายเป็นว่าสามีสงสัยเกือบ1ปีผ่านไปเนี่ยชีวิตพระใหญ่เขาก็ไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมที่เขาคิดเขาก็เลยมาถามพระใหญ่ว่าระหว่างเขาเนี่ยกับพระเจ้าป้าใหญ่จะเลือกใครI'm gonna go get some more.